This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยถึงศัพท์คำหนึ่งเราพูดกันมาเยอะละแต่วันนี้จะมาทำความเข้าใจกันนั่นก็คือคำว่าจีนเถาครับชื่อก็บอกแล้วว่าแสดงว่าเข้ามาอาจจะทําธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายคําถามก็คือว่าอันนี้เป็นแค่ส่วนเล็กหรือเปล่าหรือว่าเป็นส่วนที่คนจะน่าวิตกบ้านเราเองกับทางการจีนเองเขามองประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างพูดคุยประเด็นนี้กันกับอาจารย์ประชัมภาควิชานะครับการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็เจ้าของเพจดังก็คือเพจอ้ายจงอาจารย์ภากรกัจฉลีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับได้ยินมานานสมัยเด็กๆนะจีนขาวจีนแดงตอนนี้มันมีจีนเทาอาจารย์ผมถามอาจารย์หน่อยคำว่าจีนเทาแสดงมันต้องมีอาจจะมีจีนดำอะไรอย่างนี้เนาะอาจารย์นิยามคำว่าจีนเทาก่อนอาจารย์คืออะไรครับอาจารย์คือต้องบอกนะครับคำว่าจีนเทาเนี่ยก็คือเป็นการที่คนจีนเข้ามาประกอบธุรกิจในเมืองไทยที่ไม่ได้ถูกกฎหมายแบบ 100% โอเคนะครับอย่างเช่นอาจจะใช้นะครับเผื่อวีซ่าที่ผิดประเภทนะครับอย่างเช่นนะครับเขามาเป็นนักท่องเที่ยวแต่เขาอาจจะใช้วิธีทางต่างๆเนี่ยเพื่ออยู่ในระยะยาวเพิ่มมากขึ้นในการประกอบธุรกิจต่างๆหรือแม้แต่มาเป็นในส่วนของนะครับวีซ่าที่มาเรียนนะครับแต่ทำผิดประเภทหรือมาลงทุนในจริงๆแล้วตามกฎหมายไทยไม่สามารถลงทุนได้เพราะว่ามันจะมีบางธุรกิจเนาะที่ห้ามคนต่างด้าวลงทุน okay. ถูกไหมครับซึ่งอันนี้ต้องบอกตามตรงครับว่าก็ไม่ได้เป็นแค่คำว่าจีนเทานะแต่จริงแล้วเนี่ยก็มีคนประเทศอื่นด้วยเหมือนกัน okay, ครับที่เข้ามาแฝงถูกต้องแล้วทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช้ช่องโหว่ด้วยเหมือนกันครับอาจารย์ทีนี้ผมถามแบบนี้ก่อนว่าคนไทยก็จะพูดว่าเป็นเพราะบ้านเราเนี่ยเปิดให้เป็นสนามเด็กเล่นของต่างชาติเข้ามาเป็นจีนเทาหรือว่าประเทศอื่นๆแล้วก็เทาไปด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเขาทาร์เก็ตเราเป็นพิเศษป่ะครับคืออันเนี้ยอันนี้ขอพูดแบบคือตามเนื้อผ้าเนาะคือต้องว่าตามตรงว่าของไทยเราอะในเรื่องของข้อกฎหมายหรือบางอย่างเนี่ยบางทีเราเป็นคนไทยอะเรายังรู้สึกหรือว่าบางทีอาจจะมีช่องโหว่ละหลวมได้ใช่ okay. ในบางเรื่องตรงนี้อะแต่พอกลับมาที่จีนนะครับทำไมนะครับเราได้ยินคำว่าจีนเทาเยอะมากในเมืองไทยเพราะต้องบอกแบบนี้ครับว่าหนึ่งคือในช่วงตั้งแต่ก่อนโควิดคนจีนเดินทางมาในเมืองไทยค่อนข้างเยอะ okay. ในส่วนของการท่องเที่ยวต่างๆมันก็เลยก่อให้เกิดเห็นโอกาสไม่ใช่แค่คนไทยเห็นโอกาสแต่คนจีนด้วยกันเองก็เห็นโอกาสว่าเนี่ยตอนนี้คนจีนมาในเมืองไทยนะดังนั้นมันน่าจะมีโอกาสทางการค้าโอกาสทางการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าไทยเราเป็นเบอร์หนึ่งเลยที่คนจีนเดินทางออกนอกประเทศดังนั้นครับมันก็ไม่แปลกครับที่เราจะได้เห็นในการลงทุนจากคนจีนมาได้มากขึ้นและข้อที่3ครับเพราะว่าจีนเองเนี่ยเขามีอย่างหนึ่งที่เขาชอบมากคือความเป็นชาตินิยมคือหมายความว่าเขาจะพึงพอใจมากถ้ามันมีความคอนเวนเนียนหรือความสะดวกหรือมีเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเพราะอะไรครับเพราะอุปสรรคข้อหนึ่งเวลาที่คนจีนมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยคืออะไรครับอาจจะสื่อสารกันไม่ได้เรื่องภาษาต่างๆคนไทยเราก็อาจจะยังสื่อสารได้ไม่ค่อยเต็มที่กับเขาพอมีคนจีนด้วยกันเห็นโอกาสตรงนี้เฮ้ยคนจีนมาเยอะมากแล้วฉันก็มาทำลงทุนตรงนี้เพื่อเจาะทาร์เก็ตกลุ่มคนจีนด้วยกันเองมันก็กลายเป็นอะไรที่มันแบบง่ายขึ้นคอนเวเนียนขึ้นในตรงนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยได้เห็นในมุมนี้ขึ้นมาครับครับทีนี้ถามอาจารย์นิดนึงมีพฤติกรรมลักษณะคล้ายคลึงกันไหมกับประเทศอื่นก็คือว่าคนจีนเองก็เห็นว่าพื้นที่นี้น่าไปเนาะอันนี้มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันในประเทศอื่นไหมครับเอาง่ายๆนะครับดูแค่เพื่อนบ้านเรากัมพูชาอันนั้นชัดเจนลาวครับเราก็เห็นประเด็นหลักเหมือนกันใช่ที่มีประเด็นในเรื่องของอาจจะมีการลงทุนอย่างผิดกฎหมายนะครับที่ในประเทศเขานะครับจากในส่วนของคนจีนเองในบางส่วนหรือประเทศอื่นด้วยก็ตามซึ่งในประเด็นเนี้ยนะครับต้องบอกว่าทางการจีนเองก็พยายามขวาดล้างอยู่โอเคโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของ call center เอาผมได้ยินเรื่องที่เมียนมาเนาะเล้าไก่แถวไทยใหญ่ตองจีอย่างนี้นะฮะใช่ครับครับคือเขาพยายามขวาดล้างถูกต้องครับเขาพูดง่ายเขาไม่ได้นิ่งเฉยและเขาไม่ได้ให้ขายนี่สำคัญมากไม่นิ่งเฉยเพราะว่าอย่างประเด็นเรื่องของคำว่าจีนเทาเนี่ยทาง
สถานทูตจีนประจำประเทศไทยเองก็พยายามที่จะออกมาชี้แจงหลายรอบแล้วว่าจริงๆแล้วจีนก็ไม่นิ่งแล้วจีนก็พยายามแก้ไขปัญหาอยู่ในตรงนี้นะครับผมเลยยกประเด็นในเรื่องของ call center มาเพราะเป็นประเด็นที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าทางจีนเองพยายามที่จะสื่อสารว่าเขาพยายามขจัดตรงนี้อยู่เพราะว่าจีนเองก็โดนผลกระทบในเรื่องของ call center เยอะเหมือนกันเขาโดนไปด้วยใช่ครับใช้ประเทศอื่นเป็นฐานแล้วไปโจมตีไซเบอร์แอทแทคกับในจีนเองถูกต้องครับโอ้โหอย่างผมอยู่จีนผมก็ได้รับสาย call center จากจีนเองบ่อยเหมือนกันครับคือเพื่อจะได้เลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายในจีนซึ่งเข้มงวดมากแล้วก็มาใช้ประเทศอื่นเป็นฐานแล้วก็ยิงกลับเข้าไปเนี่ยแหละคือเหตุผลที่ผมได้บอกว่าจริงๆแล้วทำไมคนเขาถึงมาใช้ไทยเป็นฐานต่างๆเพราะอย่างที่บอกว่าบางทีอาจจะมีเรื่องของช่องโหว่เรื่องของกฎหมาย okay. แล้วถึงที่เมื่อกี้ที่ผมยังไม่ได้พูดไปคือคำว่าจีนเทาอีกอันนึงที่เกี่ยวข้องกันมากเลยคือคนไทยเป็นนอมินีโอเคคือเป็นตัวแทนในการทำอะไรบางอย่างแล้วก็ดันไปสมรู้ร่วมคิดเขาไม่สามารถทำได้ซึ่งจริงๆอันนี้ต้องระวังนะครับ ถ้าโดนจับขึ้นมาเนี่ยคนไทยที่สมรู้ร่วมคิดเนี่ยก็ติดคุกด้วยเหมือนกันโอเคเพราะว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยจริงๆแล้วคนต่างชาติไม่สามารถครอบครองที่ดินไม่สามารถครอบครองบ้านได้นะนะแต่ในตอนนี้เรากลายไปเห็นว่าบางทีคนจีนซื้อบ้านนู่นนี่นั่นซึ่งต้องยอมรับว่ามันก็จะมีเรื่องของความเป็นนอมินีอะไรบางอย่างแต่ถามว่าจริงๆแล้วคนจีนสามารถซื้อบ้านได้ไหมซื้อได้ถ้าคุณได้รับสิทธิพิเศษในเรื่องของการลงทุน คุณเข้ามาในแง่ของการทุนใน BOI คุณมีในส่วนของเม็ดเงินเข้ามาในเมืองไทยแบบถูกกฎหมายที่แบบตรงตามคุณมีเงื่อนไขของเขาใช่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะขอกลับมาในเรื่องของความพยายามของทางจีนในเรื่องของตัวแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เมียนมาที่อะไรต่างๆเราได้เห็นว่าทางจีนเองเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นของจีนเนี่ยพยายามร่วมมือรัฐบาลในของเมียนมาในการขวาดล้างของไทยเราก็เหมือนกันอย่างนะครับเพื่อตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับก่อนที่นายกคนใหม่ของไทยเราเนี่ยนะครับก็คือทางผู้นำของจีนก็ได้คุยกับพลเอกประยุทธ์นะลุงตู่ก็ได้คุยกันในเรื่องของการขวาดล้างเรื่องของคอลเซ็นเตอร์อะไรต่างๆก็มีเหมือนกันครับในตรงนี้อาจารย์ครับแนวทางการทำงานร่วมกันของทั้งสองฝ่ายณเวลานี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คือจริงต้องบอกว่าเขาก็มีการสร้างคณะทำงานครับมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาอย่างล่าสุดเนี่ยข่าวจีนก็มีการออกว่าทางจีนเองเนี่ยก็มีการร่วมมือกับตำรวจในส่วนของท้องถิ่นของแต่ละเมืองครับในส่วนของการแก้ปัญหาในตรงนี้เพราะทางจีนเองเนี่ยก็มีอีกกลยุทธ์หนึ่งที่เขาจะใช้คือว่าเขาจะมีการนำตัวคนที่ทำผิดต่างประเทศกลับไปลงโทษในประเทศโอเคครับดังนั้นเขาก็พยายามมีความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศกับประเทศอื่นๆด้วยนะครับตรงนี้เราได้เห็นครับเรามีส่วนที่สัญญากับเขาไหมครับอาจารย์การส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปคือเรามีในส่วนของตัวข้อตกลงครับไปตรงนี้ด้วยแล้วก็เราก็จะมีในส่วนของความร่วมมือในส่วนของลุ่มแม่น้ำโขงอะไรต่างๆที่เราได้เห็นว่ามีการแบบซ้อมลบมีในส่วนของการแบบซ้อมในส่วนของนะครับการร่วมมือในตรงนี้อยู่เรื่อยๆมันจะมีความร่วมมือเฉพาะในตรงนี้เช่นในการออกขวาดล้างยาเสพติดในการนะครับขวาดล้างเรื่องของ call center เพราะว่ามันก็มีความร่วมมือระหว่างจีนลาวเมียนมาไทยอะไรพวกนี้ครับในเขตที่ร่วมกันที่มีการทำผิดกฎหมายในตรงนี้นะครับในเรื่องของแน่นอนว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยทางการจีนจะแก้ไขยังไงก็ตามต้องใช้กลไกของภาครัฐไทยถูกต้องถูกไหมครับอาจารย์เสียงตอบรับจากบ้านเราและความกระตือร้นในเชิงนโยบายนั้นในเชิงการปฏิบัติอาจารย์มองว่าเราเป็นยังไงบ้างครับคือจริงต้องบอกว่าของไทยเราเนี่ยครับเท่าที่ได้ติดตามข่าวจากทางจีนเนาะนะครับก็มีความร่วมมือแต่ทางไทยเราค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยที่มีการแบบจับขบวนการในเมียนมาเองต่างๆก็มีการเชื่อมโยงกับทางไทยด้วยทางการไทยก็มีการส่งผู้ร้ายกลับไปอย่างนี้แต่อีกมุมนึงเราได้เห็นอะไรครับ เราได้เห็นว่าทางประชาชนไทยบางทีอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจ okay. ว่าทำไมเราต้องเอื้อขนาดนั้นในส่วนของการเอื้อในส่วนของการจัดส่งผู้ร้ายนั่นซึ่งตรงเนี้ยทางการไทยเราเองก็ต้องออกมาในส่วนของชี้แจงด้วยเพราะในอีกมุมนึงในจีนเองเนี่ยข่าวพวกเนี้ยเขามีการชี้แจงอยู่ตลอดอ๋อเหรอครับใช่ครับโอ้อาจารย์อีกส่วนหนึ่งการทำความเข้าใจของคนไทยนะครับต่อเรื่องของจีนคือบางทีเราเห็นปั๊บตอนนี้เรากลายเป็นมีความรู้สึกวิตกกังวลว่าเขามาแย่งพื้นที่เราทำงานเราจะเห็นว่าร้านอาหารจีนเยอะมากซึ่งจริงๆบางคนก็จะมองได้ยินคำว่าจีนเทาไปแปะเขาหมดเลยนะครับคนไทยควรมีท่าทีอย่างไรกับการที่คนจีนเข้ามาลงทุนมีทั้งขาวมีทั้งเทาแล้วก็มีทั้งดำครับอาจารย์อันนี้ผมขออนุญาตพูดแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าให้คนไทยเราเองอ่ะทำความเข้าใจก็ไม่ถูกทั้งหมด
รับแต่มันควรเริ่มมาจากใครควรเริ่มมาจากหน่วยงานภาครัฐ okay. ที่มีอำนาจในส่วนของทำแอคชั่นให้เห็นว่าเรามีมาตรการที่แก้ไขและรองรับในอนาคตนะที่จะไม่ให้เกิดการเสียผลประโยชน์ของทางไทยถ้าทางไทยของเราถ้าทางหน่วยงานภาครัฐมีนโยบายแบบนี้ออกมาเทคแอคชั่นแบบนี้ออกมาคนไทยเราจะค่อยๆเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเพราะถ้าอยู่ดีเราไปบอกว่าเราต้องเข้าใจจีนนะว่าเข้ามาแบบเขาก็ถูกกฎหมายนั่นนู่นนั่นมันมีความกลัวแฝงอยู่อะแล้วมันเห็นอยู่แล้วว่ามีหลายสีเราจะบังคับแบบนี้มันก็ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเรากังวลเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะบางทีเรายังไม่เห็นว่าทางภาครัฐของเราก็มีการแอคชั่นอย่างนี้นะแต่ในขณะเดียวกันเราอยู่ที่เมืองจีนเราได้เห็นครับทางการจีนอ่ะเอาง่ายๆเวลาขึ้นรถไฟฟ้าเราได้เห็นคนจีนนะครับมีเจ้าที่ตำรวจจีนมีการมาตรวจสอบมีคนต่างถิ่นเข้ามาผิดกฎหมายไหมมีคนต่างด้าวเข้ามาเข้มงวดเข้มงวดมากครับมากนะครับเอาคือเอาไว้ง่ายผมจะกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยผ่านตม.เขาถึงขั้นต้องดูเลยว่าคุณมีในส่วนของนะครับวีซ่าอะไรแล้วถ้าบอกว่าเป็นวีซ่าเรียนป.เอกอยู่ที่นั่นขอดูเลยว่ามีที่เป็นการนักศึกษาไหมว่าคุณเรียนอยู่จริงคัดกรองกันอย่างเข้มงวดมากๆเลยแต่ในขณะที่เมืองไทยเราบางทีอาจจะละหลวมบางอย่างอาจารย์มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐอย่างไรบ้างในการที่จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีความสบายใจมากขึ้นข้อแรกครับผมบอกเลยครับว่าจริงๆผมค่อนข้างเห็นด้วยกับในส่วนของทางจีนเหมือนกันที่เขาบอกว่า P2P ควรเพิ่มมากขึ้นดังนั้นครับความสัมพันธ์ภาคประชาชนกันและกันครับแต่ความสัมพันธ์ภาคประชาชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องสนับสนุนจากทางภาครัฐแน่นอนในขณะเดียวกันตอนนี้จีนพยายามให้คนไทยหรือคนต่างประเทศไปเรียนที่จีนมากขึ้นเพื่อทำให้เข้าใจจีนได้ดียิ่งขึ้น okay. ทางไทยเราก็ควรที่จะสร้างความเข้าใจด้วยเหมือนกันว่าคนจีนที่เข้ามาเป็นแบบไหนและมีมาตรการเทคนั้นที่ผมบอกไปเมื่อกี้ข้อที่สองทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในไทยสร้างที่เรียกว่าอาวุธให้กับผู้ประกอบการไทยในการที่สามารถที่จะยังรักษาผลประโยชน์ตัวเองได้โอ้รู้เท่าทันนะอาจารย์นะผมขอยกตัวอย่างของประเทศเพื่อนบ้านครับครับของฟิลิปปินส์คือก่อนที่ฟิลิปปินส์เนี่ยจะเข้าร่วมอาเซียนนะครับผมกับจีนเนี่ยทางจีนเนี่ยมีในส่วนของการเปิดให้นะครับเผื่อฟิลิปปินส์สามารถส่งออกทุเรียนเข้าจีนได้เป็นครั้งแรกครับแล้วรู้ไหมครับว่าทางการของนะครับเผื่อฟิลิปปินส์เขาทำอะไรเขาออกนโยบายเลยครับว่ามีการส่งเสริมความรู้ให้กับเกษตรกรฟิลิปปินส์ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและรู้เท่าทันว่าจะตีตลาดจีนอย่างไรมีโครงการนี้เกิดขึ้นมาเลยนะแต่ถามว่าของไทยเราไทยเรามีโครงการมากมายในการส่งเสริมผู้ประกอบการต่างๆมากมายแต่อันนี้ว่านตามตรงนะอาจจะเป็นเชิงทฤษฎีหรือเปล่า okay. เราควรที่จะมีอะไรที่มันเป็นแบบเห็นภาพได้จริงติดอาวุธไว้ด้วยนะครับอันนี้ผมถามเป็นคำถามโบนัสนะอาจารย์นะครับบางทีเราเจอกันแล้วระยะหลังพอเกิดเหตุการณ์จีนเราไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วก็การพูดของเขาอาจจะไม่ค่อยหวานหูคนจริงๆเขามีความรู้สึกต่อไทยยังไงเช่นบางคนพูดว่าเขาเห็นเราเป็นหมูสยามบางคนบอกว่าเห็นว่าเราน่ารักบางคนบอกว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์หรืออะไรก็ตามเขามองยังไงครับอาจารย์เอาภาพรวมนะฮะอันนี้คือว่ากันตามตรงนะครับในฐานะที่ผมอยู่ในเมืองจีนเวลาถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนจีนเนี่ยเฮ้ยเขารู้ว่าเราคนไทยนะโทษครับเขาจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นการใกล้ชิดกันมากๆเพราะเขามีการเรียนรู้ด้วยว่าคนไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเชื้อสายจีนค่อนข้างเยอะ oh, okay. เขาจะรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันครับนะแต่ในขณะเดียวกันคือมันก็มีอยู่แล้วครับทั้งคนดีและคนที่ไม่ดีที่จะหาแต่ผลประโยชน์อันนี้มันก็พูดยากครับนะครับก็แตกต่างหลากหลายนะครับแต่ไงก็ตามก็เราก็ต้องอยู่ร่วมกันนะครับดีที่สุดคือการอยู่ร่วมกันแบบป้องกันตัวเองให้ไม่เสียประโยชน์ในขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็ต้องรู้เท่าทันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยขอบคุณนะครับและถ้าเกิดท่านสนใจนะครับอยากจะติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอีกหลากหลายเรื่องราวท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.